โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์ 5,000 เหรียญวันที่15นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับทุกคนว่าที่จริงเนี่ยเมื่อวานผมจะเทรดแล้วนะครับแต่ว่ามันเทรดไม่ได้นะครับกราฟอะไรก็ไม่รู้นั่นเละเทะมากเลยนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนดูมากเลยผมอัดคลิปเอาไว้แล้วนะเมื่อวานนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือคลิปเมื่อวานตอนเที่ยงครึ่งนะฮะเมื่อวานวันที่5แล้วทุกคนวันนี้วันที่6นะฮะเนี่ยวันนี้วันที่6นะคลิปเมื่อวานตอนเที่ยงครึ่งก็คือผมจะเทรดแล้วใช้คำว่าจะเทรดแล้วกันนะครับนี่เห็นไหมท่ากำลังจะยกมือสวัสดีทุกคนเลยนะฮะก็ผมจะเทรดแล้วเมื่อวานแต่มันเทรดไม่ได้นะครับกราฟอะไรก็ไม่รู้นั่นเละเทะมากนะครับทุกคนก็เมื่อวานก็เลยว่าเอองั้นก็พักแล้วกันนะครับคิดว่าเป็นวันพักวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาลุยใหม่นะครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่6นะก็ตอนนี้เวลาที่4โมง44นาทีนะครับอุ้ยเทนะเลขเทนะครับเราเข้าโค้งสุดท้ายแล้วนะครับของชาเลนจ์นี้นะก็มาดูกันนะครับว่าผลงานจะเป็นยังไงนะครับก็ขอให้มันรอดแล้วก็ปลอดภัยไปได้ดีจนจบชาเลนจ์แล้วกันก็ขอภาวนาให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนี้เราจะไปสะดุดอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ก็ขอให้มันไปถึงเป้าหมายได้โดยไม่ติดไม่ขัดอะไรแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลงานในวันนี้ของผมจะเป็นยังไงกันนะครับทุกคนในชาเลนจ์ 5,000 เหรียญวันที่15นี้นะครับโอเคก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันเสียเวลาป่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับวิเคราะห์กราฟสักครู่หนึ่งได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันในไม้ที่1นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่1แล้วนะครับทุกคนอันนี้เปิดมาเจอพอดีเลยนะครับไม้นี้เป็นการ follow trendตามปกติเลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่าอย่างแรกในภาพใหญ่นะครับการวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับทุกคนอย่างน้อยเนี่ยเขาลงมาแตะ EMA 20แล้วนะครับก็แปลว่าตรงนี้ก็น่าจะลึกมากอยู่พอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดนะครับที่เขาลงมาแตะ EMA 20นี้เขาเกิดแอคชั่นพักราคาขึ้นมาด้วยนะครับนิ่งๆนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างคอนเฟิร์มได้ดีเลยว่าตอนนี้ทั้งหมดแกปน่าจะกลับตัวลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้อีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่แกปปัจจุบันนี้อุ้ยโอเคช็อกไปทีนึงเพิ่งพูดมาหยกๆนะฮะว่าขอให้มันไม่ติดไม่ขัดอะไรนะฮะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับคิดซะว่าเราดวงไม่ดีแล้วกันนะครับโอเคครับก็ตรงนี้เนาะพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันกลับตัวลงมาได้ลึกมากแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรดขาขึ้นได้แล้วนะครับเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วจริงๆนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้แต่ผลลัพธ์ที่ได้ดูสิกราฟไม่วิ่งขึ้นตอนผมเข้าเทรดแต่ไปขึ้นหลังจากนั้นแทนนะฮะสุดยอดมากไม่เฟียวไม่โอเครู้สึกมีความไม่โอเคมีความเฟลในตัวนิดหนึ่งนะครับอีกแล้วนะครับไม้แรกนะเราเปิดมาแพ้อีกแล้วนะครับทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับไม้ที่2ผมว่าผมน่าจะเทรดกราฟเดิมได้แหละนะครับทุกคนกราฟนี้มันยังแอคชั่นชัดเจนอยู่นะว่ายังกำลังอยู่ในช่วงการกลับตัวขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะให้ผมเทรดขึ้นอีกไม้นึงได้เมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเข้าเทรดสำหรับไม้ที่2นะครับที่จริงเมื่อกี้ผมว่าเราน่าจะเทรดได้เลยนะเพราะว่าราคามันย่อลงมาแล้วนะครับอาจจะเป็นย่อเพื่อขึ้นต่อก็ได้ใช่ใช่ยังทันอยู่นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่2ในวันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ยังคงเป็นเหตุผลเดียวกันกับไม้ที่1เลยนะครับก็คือเป็นการ follow trend นั่นเองนะครับทุกคนก็นี่นะครับ
อย่างแรกก็คือในภาพใหญ่นะกราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาขึ้นแต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็กราฟปัจจุบันนี่เองล่าสุดกลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่ช่วงการขับตัววิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับชัดเจนมากๆมาตั้งแต่ไม้ที่1เลยนะทุกคนแต่ไม่ที่หนึ่งเราเพ้นะฮะพูดแล้วเจ็บใจเนาะก็นะครับนี่นะแอคชั่นมันชัดเจนมากนะครับว่าในภาพระยะสั้นนี้ก็กราฟกำลังเข้าสู่ช่วงกลับตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวขึ้นเส้นสโต๊กก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับใช้ได้นะครับใช้ได้แสดงว่าผมยังวิเคราะห์ได้เฉียบอยู่แต่ไอ้ไม้ที่หนึ่งเมื่อกี้คือทำเสียความมั่นใจหมดเลยผมทำผมเสียความมั่นใจหมดเลยคือแบบอะไรก็ไม่รู้โอเคครับก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่3แล้วนะครับก็ได้จุดเข้าเป็นตรงนี้นะครับทุกคนผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้อันนี้เป็นการเทรดตามภาพระยะสั้นนะครับท่ายากอีกแล้วนะฮะก็นี่นะครับในภาพระยะสั้นตรงนี้ผมมองว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้การวิ่งลงน่าจะมีอยู่เยอะเหตุผลที่ผมมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าแอคชั่นการกลับตัวขึ้นทั้งหมดก่อนหน้าเห็นไหมมันขึ้นมาสตรองมากๆเลยนะครับทุกคนพุ่งขึ้นมายาวเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดเห็นอะไรไหมฮะเขาทำโลลึกมากเลยนะครับตรงนี้แล้วก็กลับตัวขึ้นไปแรงแล้วครั้งต่อมาก็ทำโลลึกลงมามากกว่าเดิมอีกมันบอกถึงอะไรตรงนี้นะฮะมันบอกว่าแรงขายที่เข้ามาใหม่ตรงนี้เนี่ยมันเข้ามาเยอะมากๆนั่นเองนะครับเยอะในระดับไหนเยอะในถึงขั้นที่ว่าหยุดกราฟทั้งหมดที่มันขึ้นมาอย่างสตรองมากๆตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เยอะจนถึงขั้นที่มันดันกราฟเนี่ยลงมาได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะนั้นมันไม่ใช่มีแค่เยอะเฉยๆนะครับทุกคนมันเยอะเยอะมากๆเลยนะครับในตรงนี้นะถ้าเราตีออกมาเป็นคำพูดนะครับมันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยเนาะว่าแรงขายตรงนี้มีเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับแปลว่าณช่วงนี้นะครับกราฟก็จะกลับตัววิ่งลงได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นล่าสุดกราฟปัจจุบันเองกลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วแอคชั่นชัดเจนมากๆนะครับว่าขึ้นต่อไม่ไหวกำลังจะกลับตัวลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเมื่อกี้ที่จริงทุกคนสังเกตด้วยตาเปล่าก็ได้นะครับมันจะสังเกตง่ายมากเลยนะแอคชั่นตรงนี้นะครับกราฟเนี่ยมันจะมีส่วนเว้าส่วนโค้งเรียกส่วนโค้งแล้วกันนะส่วนโค้งชัดเจนมากๆเลยว่ามันกำลังจะกลับตัวลงนะครับซึ่งที่จริงอ่ะมันไม่ได้เป็นส่วนโค้งนะครับกราฟตรงนี้มันไม่ได้เป็นรูปโค้งนะทุกคนมันเป็น45องศานะครับกราฟนะทุกความชันอ่ะมันอยู่ในระดับ45องศาทั้งตอนขึ้นแล้วก็ตอนลงนะครับเราเลยเห็นมันเป็นภาพโค้งๆนั่นเองนะครับตรงนี้เนาะซึ่งแอคชั่นลักษณะนี้นะครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมมันหมายถึงแรงขายที่มันกดกราฟลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับนี่เนาะมันมีแรงขายที่คอยกดกราฟลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองกราฟมันก็เลยขึ้นได้ไม่สุดนะครับขึ้นนิดๆหน่อยๆค่อยๆขึ้นแล้วเวลาลงมันก็ลงแบบลงเต็มที่เลยนะครับมันก็เลยออกมาเป็นแอคชั่น45องศาทั้งตอนขึ้นตอนลงเราเลยเห็นเป็นภาพโค้งๆได้ชัดเจนแบบนี้นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะก็เพราะนั้นแอคชั่นในภาพระยะสั้นนี้ยังไงก็ชัดเจนแน่ๆนะครับว่ากราฟในช่วงนี้ก็น่าจะอยู่ในช่วงการกลับตัวลงแล้วหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกับการกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโต๊กก็มาตัดลงนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ก็ออกมาอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะครับกราฟก็กลับตัวลงแล้วก็ลงยาวเลยนะครับก็เป็นไปอย่างที่เราคิดเป๊ะๆ เลยนะครับโอเคสวยงามมากนะครับสำหรับในไม้ที่2นี้นะโอเคมันต้องอย่างนี้สิใช่ไหมเราตั้งใจวิเคราะห์มาอย่างดีห้ามแบบว่าเอ้ยมาแพ้แบ
เหมือนอะไรไม่รู้กับเหมือนกับไม้ที่1อีกก็มันจะเฟลหน่อยๆนะโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่4แล้วนะครับตรงนี้มันก้ำกึ่งนะว่ากราฟปัจจุบันนี้มันอยู่ในไซด์เวย์หรือเปล่าหรือมันกำลังจะกลับตัวเพื่อไปเป็นเทรนขาขึ้นนะครับมันก้ำกึ่งมากๆเลยนะตรงเนี้ยแอคชั่นนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมอธิบายมุมมองผมให้ฟังก่อนแล้วกันเนาะก็ตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะเพราะว่าก่อนหน้านะครับเขาวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาได้ยาวเลยนะครับแล้วก็มีแอคชั่นลงมาเป็นสตองมูฟช่วงนี้ด้วยนะครับคอนเฟิร์มว่าแรงขายที่มีอยู่มากในเทรนก่อนหน้าเนี่ยมีอยู่เยอะมากจริงๆนะครับแต่ว่าล่าสุดแรงซื้อที่เข้ามานะครับดันตุ้มเดียวเลยนะครับทุกคนเห็นไหมราคาโดนพลิกกลับมาทีเดียวเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วแอคชั่นนี้ที่เกิดขึ้นที่แรงซื้อเข้ามาตุ้มเดียวแบบนี้ได้มันคือแรงซื้อที่จะเข้ามาเพื่อดันกราฟให้ขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นนะครับซึ่งแอคชั่นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นณช่วงนี้นะครับมันจะเป็นแอคชั่นที่ทำสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าล่าสุดเห็นไหมมันไม่ได้ทำสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นนะครับมันเริ่มทำสวิงโลใกล้เคียงกันแล้วนะผมก็เลยไม่มั่นใจนะครับว่าสรุปแล้วแอคชั่นตรงนี้มันจะขึ้นต่อเป็นเทรนขาขึ้นได้อยู่หรือเปล่าหรือมันยังอยู่ในโครงสร้างของไซด์เวย์แต่เห็นไหมว่าสวิงโลอ่ะมันก็ยกขึ้นตลอดนะแต่มันขึ้นนิดเดียวอ่ะมันอยู่ในไซด์เวย์ก็ได้หรือมันจะเป็นเทรนขาขึ้นก็ได้นะครับตรงนี้นะมันยากนะจริงๆผมว่าตรงนี้มันยากเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะก็ด้วยความที่ก่อนหน้ามันเป็นเทรนขาลงมาก่อนอ่ะแล้วแรงซื้อตรงนี้มันดันขึ้นมาแรงผมก็เลยมองว่าแรงซื้อตรงนี้น่าจะมีเยอะกว่าแรงขายตรงนี้ผมก็เลยไบแอสว่ามันน่าจะเป็นเทรนขาขึ้นไม่น่าจะใช่ไซด์เวย์นะครับตรงนี้เนาะก็เลยมองว่ากราฟในช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีแล้วกราฟปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็นี่นะครับในช่วงนี้เขาลงมาลึกมากแล้วก็ชัดเจนมากว่ากำลังจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมฮะลงมาได้ลึกสุดแค่เท่านี้แล้วก็หลังจากนั้นนิ่งหน่องนิ่งหน่องแล้วก็เริ่มไต่ระดับกลับตัวขึ้นมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับก็แปลว่าณช่วงนี้ก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นอยู่มากนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังกลับตัวขึ้นเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้แล้วก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยนะครับนี่นะก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปนะครับก็ยังก้ำกึ่งนะว่าไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดนะครับอันนี้เดี๋ยวขอไปทำการบ้านเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงแล้วกันนะครับนั่นแหละไม่รู้ถูกหรือผิดนะครับก็นั่นแหละก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นไปสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้นะครับแรงซื้อมีอยู่มากผลักราคาขึ้นไปยาวเลยนะครับเมื่อกี้นะเราก็จบชนะมาได้สวยงามเลยนะครับแต่จะเห็นว่ากราฟหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับตัวลงมาต่อนะครับมันอาจจะเป็นไซด์เวย์ก็ได้ยังไงก็ได้นะครับก็เพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างกับจุดเข้าตรงนี้ฝากคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะฮะผมอยากจะได้ไอเดียจากเพื่อนๆมากเลยไม่รู้ผมตัดสินใจได้ถูกไหมหรือคิดได้ถูกไหมหรือมันควรคิดยังไงมากกว่ามีไอเดียไงแชร์กันมาได้นะครับตรงนี้เนาะดูดิ ยากจริงๆนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอไปข้อกราฟสักครู่หนึ่งครับทุกคนโอเคครับทุกคนผมคิดว่าวันนี้เราหยุดน่าจะดีกว่านะครับผมรู้สึกว่าวันนี้ผมวิเคราะห์ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับไม่เต็มที่เท่าไหร่มันเหมือนจะวิเคราะห์ได้ดีแต่กราฟไม่สวยหรือวิเคราะห์ได้ไม่ดีแต่กราฟสวยไม่รู้นะฮะตอนนี้นะผมไม่รู้เลยว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะครับแบบสรุปทำผลงานออกมาได้ดีคือตัวเองเทรดได้ดีในระดับไหนผมประเมินตัวเองไม่ได้เลยนะครับรู้สึกไม่มีความมั่นใจเต็มร้อยเหมือนทุกทีเลยนะวันนี้ผมคิดว่าผมพักดีกว่านะครับไม่น่าไปต่อไหวนะรู้สึกไม่กู๊ดเท่าไหร่นะครับตอนนี้โอเคครับก็สรุปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็ผมเทรดไปทั้งหมด4ไม้นะครับทุกคนก็ชนะ3แพ้
1นะครับก็ถือว่าวันนี้ผลงานเรากู๊ดนะเอาจริงๆถือว่าเยี่ยมเลยแหละนะฮะนี่เลยนะครับสำหรับกำไรทั้งหมดที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 1,140 บาทกับอีก98สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 10,000 บาทถ้วนละกันนะครับโอเคครับแล้วก็ตอนนี้กำไรรวมเราทำมาได้ที่ 4,377 เหรียญกับ75เซนแล้วนะครับโอ้โหเลข7เยอะมากเลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับอันนี้เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับทุกคนโดยรวมโตได้สวยมากนะครับแล้วก็ที่จริงโตได้ดีกว่าเกณฑ์เลยด้วยซ้ำนะครับเห็นไหมเส้นสีแดงเนี่ยมันคือเกณฑ์เฉลี่ยนะครับว่าผลงานของผมเนี่ยความจริงแล้วมันควรน่าจะอยู่ระดับไหนนะครับผมทำผลงานได้ดีกว่าเกณฑ์เลยนั่นเองนะครับvery good มากๆนะครับโอเคครับก็ขาดอีกไม่กี่ร้อยเหรียญเท่านั้นเราจะไปถึง TP ของเราได้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้กับผมกันด้วยนะครับก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโค้งสุดท้ายนี้ขอให้มันไม่มีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นขอให้มันไปถึงฝั่งฝันได้อย่างที่ตั้งใจนะครับอันนี้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมเทรดใน Olymtrade นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเทรดใน Olymtrade นี้เหมือนกันกับผมดูบ้างอยากจะเข้ามาเทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าอยากจะเข้ามาเทรดเป็นอาชีพเหมือนกันกับผมเลยเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิก Olymtrade ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับก็โอเคครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆที่หวังว่าจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่โลกของการเทรดนะครับ